ทำไมเวลาที่เราต้องพูดกับชาวต่างชาติหรือว่าต้องเข้าสังคมกับชาวต่างชาติเนี่ยเราถึงกลายเป็นคนที่เงียบมากๆทั้งที่ไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะติน่าก็จะมาพูดถึงการเข้าสังคมนะคะโดยเฉพาะการเข้าสังคมกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ติน่าเนี่ยเคยเจอมาแล้วนะคะแล้วก็ติน่าเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเป็นนะคะเขาเรียกว่า social anxiety social anxiety เนี่ยก็คือการกลัวการเข้าสังคมแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลัวขนาดว่าเป็นโรคหรืออะไรงี้เนาะถ้าใครกลัวมากๆขนาดที่ว่าแบบใจเต้นเหงื่อแตกมากๆแล้วก็ขยับไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยติน่าแนะนำให้ไปหาหมอนะคะให้ไปหาหมอแต่ถ้ากลัวนิดๆกลัวในลักษณะที่ว่าทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองทำให้ตัวเองหงอแล้วก็เงียบไปเลยเนี่ยลองใช้วิธีของติน่าดูเดี๋ยวติน่าเล่าก่อนเนาะตอนที่ติน่าอยู่ไทยนะคะติน่าจริงๆก็เป็นคนเฮฮาปาร์ตี้มากเลยนะเป็นคนที่ชอบทำไมชอบคุยชอบเล่นกับเพื่อนชอบเสียงดังหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่เวลาเข้าสังคมเนี่ยก็จะกลัวหน่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลัวมากเท่าเวลาที่เราต้องมาพูดภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นภาษาเราไงเป็นภาษาไทยติน่าก็พูดได้หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจะไม่ค่อยชินเวลาที่จะต้องไปเจอใครใหม่ๆอะไรเงี้ยจะเงียบๆหน่อยเพราะว่าไม่กล้าไม่อะไรเงี้ยจะกลัวเล็กๆนะคะกลัวเล็กๆแต่ไม่ได้กลัวมากสาเหตุที่เราเป็นแบบนี้นะมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยชอบอยู่แต่กับคนที่เรารู้จักอยู่แล้วลองสังเกตตัวเองดูถ้าเรากลัวการเข้าสังคมมากๆนะลองดูว่าตัวเองเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยคุยกับคนแปลกหน้าเมื่อไหร่ไม่นับแม่ค้าพ่อค้าหรืออะไรเงี้ยนะไม่นับนะลองดูว่าเราคุยหรือว่าเราลองทักทายอะไรเงี้ยกับคนแปลกหน้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะถ้าสมมติว่ามันนานแสนนานจนจำไม่ได้หรือไม่เคยเลยเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะที่เราจะกลัวการเข้าสังคมหน่อยๆโดยเฉพาะถ้าต้องมาพูดภาษาที่เราไม่มั่นใจอยู่แล้วเนี่ยแล้วบางคนเป็นโรคไอ้นี่อีกโรคกลัวฝรั่งใช่มั้ยคนไทยหลายคนเป็นโรคกลัวฝรั่งก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะคะติน่าเนี่ยเป็นหนักนะคะเป็นหนักถึงขนาดว่าตอนที่ติน่าย้ายไปอยู่ที่เบลเยียมเนี่ยติน่าแอบไปกินข้าวในห้องน้ำไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่เศร้ามากคือแบบว่ามันแบบมันกลัวมันเกรงไปหมดมันไม่รู้จะไปหาใครไม่รู้จะพูดอะไรกับใครนะคะกลัวถึงขนาดว่าเอาข้าวที่ตัวเองเนี่ยไปนั่งกินในห้องน้ำเพราะว่าไม่อยากที่จะกินข้างนอกไม่อยากที่จะกินที่โรงอาหารไม่อยากที่จะเจอใครไม่อยากที่จะเห็นหน้าใครทีนี้เนี่ยพอติน่ากลัวมากๆติน่าก็มานั่งคิดว่าเราก็คงจะนั่งกินข้าวในห้องน้ำต่อไปแบบทุกวันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมแล้วมันก็ค่อนข้างหดหัวว่าเฮ้ยนี่เราชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรอทำไมตอนนี้อยู่ไทยเรามีความสุขมากเลยเราแบบกับเพื่อนนะคะแต่พอมาอยู่เบลเยียมเฮ้ยอะไรวะติน่าค่อยๆเปลี่ยนนะคะค่อยๆเริ่มปรับโดยที่ติน่าเนี่ยสังเกตดูก่อนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะในกลุ่มเพื่อนหรือในกลุ่มอะไรเนี่ยเขาพูดคุยกันยังไงหรือว่าเขาเริ่มทักทายกันยังไงแล้วติน่าก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กเบลเยียมเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันเขาจะพูดว่าซาลูซาลูซาวะนะคะซาลูซาวะซาลูเนี่ยก็คือใช้ทักทายเพื่อนนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสวัสดีเฮ้ยวันดีเป็นไงอะไรเงี้ยซาลูทีน่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือทีน่าเป็นไงบ้างนะคะตีน่าก็สังเกตเห็นว่าอ๋อเขาพูดแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่สังเกตนะพยายามสังเกตตัวท็อปๆนะคะคนที่พูดดังๆคนที่เขาแบบว่ามีอะไรเฟรนลี่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายอะไรเงี้ยสังเกตวิธีการที่เขาทำแล้วเราทำตีน่าเห็นคนนั้นพูดซาลูตีน่าก็ลองรวบรวมความกล้ารวบรวมความกล้าลองดูลองพูดซาลูดูนะคะตีน่าก็พูดซาลูนะคะซาลูแล้วก็พูดไม่ถูกด้วยแต่ว่าพูดไปก่อนแล้วก็แล้วด้วยความที่บริบทอะไรเงี้ยเนาะใครๆเขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าตีน่าหมายถึงสวัสดีนะคะซึ่งทุกวันนี้ตีน่าก็ยังพูดซาลูไม่ถูกต้องนะคะเพราะมีตัวแบบไอตัวสะกดที่มันนอกเรื่องไปแต่ว่าตีน่าก็พยายามซาลู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 มันทุกคนเลยนะคะซาลูซาลูซาลูจนตัวเองเริ่มชินนะคะพอเราเริ่มคำพูดเราเริ่มได้เราก็ดูกริยาท่าทางว่าเขาทำยังไงนะคะโดยที่กริยาท่าทางของคนเบลเยียมเนี่ยเวลาที่เขาซาลูกับเพื่อนเขาก็จะมีการจูบที่แก้มแบบอย่างเงี้ยนะคะซาลูแล้วก็จูบกันนิดหนึ่งนะคะก็ค่อยๆทำค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะคะคือเวลาที่เราค่อยๆเข้าสังคมเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องว่าวันพรุ่งนี้เปลี่ยนแล้วเราก็เป็นคนใหม่เลยแบบโอ้โหแบบกล้ามากแสดงออกมากหรืออะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นนะคะเราก็ค่อยๆทำไปก็ได้แล้วตอนที่ติน่ามาอยู่อเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะยังเป็นนิดนึงเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมใหม่ๆด้วยสังคมใหม่ๆนะคะมันก็เลยทำให้ติน่าเกรงแต่ติน่าก็ใช้วิธีเดิมก็คือดูว่าคนที่เขาเป็นตัวท็อปๆอ่ะเขาทำอะไรนะคะเขามีกริยาท่าทางยังไงนะคะแล้วก็ก๊อปปี้เขาเช่นสมมติว่าเวลาที่เขามาทักทายติน่าใช่ไหมเขาก็จะไม่พูดประมาณว่าแบบ Hi ติน่า Hello Hello อะไรเงี้ยคือมันจะงงๆอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่พูดเบานะคะคนอเมริกาจะพูดเสียงดังก๊อปปี้ตามเลยถ้าสมมติติน่าจะทักเนเธอร์ก็ได้นะคะติน่าก็จะพูดว่า Hi Nathan
Hi Nathan เห็นไหมด้วยพลังด้วย energy Hi Nathan how are you how are you แค่นั้นถามแค่นั้นเองจบนะคะแล้วเราก็พูด hi กับทุกคนเลยเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยชินนะคะชินกับสภาพแวดล้อมเรายังไม่ต้องชวนคุยก็ได้เรายังไม่จำเป็นที่จะต้องแบบชวนคุยอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรืออะไรเงี้ยเริ่มจากอะไรทีละนิดอย่างเงี้ย hi ก่อนเริ่ม say hi ก่อน hi how are you how are you today hi 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 นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อนะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยให้ความสำคัญกับชื่อมาถ้าเราจำชื่อเขาได้หรือเราเรียกชื่อเขาได้เขาจะรู้สึกดีแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ติน่าทำเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิทยาหน่อยๆก็คือเรื่องของการแต่งตัวนะคะติน่าไม่รู้เหมือนกันทำไมนะไม่รู้เหตุผลเหมือนกันทำไมแต่ถ้าเราแต่งตัวดีอะถ้าเราดูดีอะคนจะชอบเข้ามาหาแล้วก็ชอบมาทักเราแต่งตัวออกแนวแบบว่าอาจจะแฟชั่นนิดๆหรืออะไรเงี้ยนะคะคนส่วนใหญ่จะชอบเข้ามาหาเรานะคะหรือบางทีเขาก็จะเข้ามาทักประมาณว่าเสื้อของคุณสวยจังแจ็คเก็ตของคุณสวยจังรองเท้าของคุณสวยจังอะไรเงี้ยพอเขาทักเราก็ตอบไปเลย thank you แล้วก็เราก็ชวนคุยได้นะคะบลา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 นะคะลองสังเกตดูเวลาที่เราต้องแบบเข้าไปในสังคมใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเห็นใครที่แบบดูดีหน่อยดูสะอาดสะอ้านแต่งตัวดีอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกอยากเข้าหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเข้าสังคมง่ายๆเลยก็คือต้องกล้าเอาไปพูดก่อนแล้วก็พยายามสังเกตดูว่ารอบๆเนี่ยในห้องหรือว่าในสังคมสภาพแวดล้อมนั้นๆเนี่ยเขาทำยังไงเขาทักทายคนยังไงโดยเฉพาะคนที่แบบป๊อปๆหน่อยอะคนที่แบบเป็นตัวแบบตัวเด่นๆนะคะว่าเขาทำยังไงเราก็ค่อยๆเรียนแบบเขาไปนะคะหรือการแต่งตัวก็ช่วยได้มากลองดูเนาะนี่ก็เป็นวิธีการเข้าสังคมง่ายๆนะคะแล้วก็ฝากไว้สุดท้ายเนาะว่าความกลัวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ชั่วข้ามคืนนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกค่อยๆทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราสร้างบ้านนะคะค่อยๆก่ออิฐไปทีละนิดทีละนิดวางไปทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนนะคะเราก็จะได้บ้านที่แข็งแรงก็เปรียบเหมือนการสร้างความมั่นใจนะคะค่อยๆทำไปทีละนิดเราก็จะมั่นใจได้จากข้างในออกมาข้างนอกค่ะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็ต้องลาไปก่อนใครต้องการพูดภาษาอังกฤษเนาะยังประมาณอยู่ติน่าก็ให้กำลังใจนะคะขอให้สู้ๆๆๆนะคะสำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้ที่ Teenage Fan Channel นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ